สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาว eBay ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่จะมาแบ่งปันนะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ไปต่างประเทศนะครับผ่านเว็บไซต์ eBay เมื่อวานนี้ใครได้ดูที่ผมไลฟ์สดไปเนาะวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับดูไลฟ์สดเมื่อวานแล้วมีคำถามอยากจะถามหรือว่าคลายความสงสัยอะไรบางอย่างนะครับสามารถถามมาได้เนาะeBay ต้องทำยังไงต่อนะเราจะไปยังไงดีเนาะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ของ eBay ที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมนี้เนาะแล้วก็ผมเชื่อหลายคนเลยว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะได้ลิงก์เรื่องของการเปลี่ยนระบบ MP แล้วนะครับเนาะก็คือเรื่องของ Managed Payment ระบบใหม่ของ eBay นะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้กันแบบNon-Managed Payment นะครับเนาะ Non-Managed Payment ก็คือระบบการรับเงินของ eBay ที่ใช้เฉพาะในเอเชียแปซิฟิกในบ้านเราเท่านั้นรวมถึงประเทศไทยในบ้านเราด้วยนะครับแต่ระบบ Managed Payment เนี่ยซึ่งได้มีมานานแล้วนะครับที่ทางฝั่งอเมริกาเนาะนั่นหมายความว่าเขาใช้ระบบนี้กันมานานแล้วแต่ว่าในเอเชียของเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นมาใช้นะครับแล้วก็จะเริ่มต้นที่ต้นเดือนสิงหานี้นะครับอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่างเมื่อวานที่ผมพูดไปก็คือเรื่องของการที่เราจะยังใช้เรื่องของ PayPal ได้หรือเปล่านะครับก็คือคำตอบคือใช้ไม่ได้แล้วนะเนาะแต่เรายังใช้ PayPal เนี่ยนะครับในการซื้อของได้หมายถึงเรายังใช้ PayPal เนี่ยซื้อของใน eBay ได้เนาะใน eBay ได้เท่านั้นนะครับแต่จะไม่ใช่ระบบรับเงินของการซื้อขายใน eBay อีกต่อไปแล้วเนาะเมื่อวานนี้ใครคะเพื่อนๆที่ได้ฟังไลฟ์สดผมไปก็คงจะเข้าใจในระดับหนึ่งนะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามไลฟ์สดเมื่อวานด้วยเนาะจะได้เตรียมตัวถูกจะได้ตั้งต้นถูกว่าเราเนี่ยจะไปยังไงต่อนะวันนี้จะต่อจากเมื่อวานนะเป็นปัญหาโลกแตกนะที่หลายๆคนทำ eBay หรือว่าหลายๆคนอยากจะเริ่มต้นทำ eBay อยากจะขายของออนไลน์เนี่ยมันจะมีคำถามอยู่ในนี้แบบนี้ในใจตลอดเลยเนาะในใจตลอดเลยซึ่งตัวผมเองก็เคยเป็นนะครับเมื่อตอนที่ผมเริ่มต้นทำ eBay ควบคู่กับงานประจำเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเนาะผมเริ่มต้นทำ eBay เนี่ยจำได้เลยว่าปี2014นะปี2014นะที่ไปขอสเตทเมนต์ที่ธนาคารนะครับเพื่อมายืนยันตัวเองเนาะตอนที่สมัคร PayPal จำได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีบัตรเครดิตนะเราไม่มีบัตรเครดิตเราไม่นิยมใช้บัตรเครดิตด้วยในช่วงนั้นเราคิดว่าบัตรเครดิตไม่จำเป็นกับชีวิตเราแต่พอมาสมัคร PayPal เนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใช่มั้ยฮะบัตร ATM เนี่ยเนาะซึ่งสมัยนั้นน่ะบัตร ATM ของเราเนี่ยในระบบ Visa ก็มีน้อยมากครับมีน้อยธนาคารมากเนาะจำได้เลยว่าปี2014เนี่ยไปขอสเตทเมนต์แบบเรียกว่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งเนาะครั้งแรกเลยแหละที่แบบว่าไปขอสเตทเมนต์เพื่อมาสมัคร eBay จำได้เลยว่าในปี2014แล้วก็เริ่มต้นทำมาเนี่ยด้วยความสงสัยเหมือนกันว่ามันจะทำได้ไหมเนาะเราก็ไม่ได้คนเก่งภาษาอังกฤษด้วยมันมีอะไรที่หลายๆอย่างเดี๋ยววันนี้ผมจะตอบให้ฟังนะครับว่าวันนี้ณวันนี้เนี่ยผมทำ eBay ถึงไหนแล้วแล้วก็ eBay จะไปยังไงต่อหลังจากเขาเปลี่ยนแปลงระบบใหม่นี้นะครับเนาะก่อนเริ่มต้นไลฟ์นะครับอยากจะแนะนำนะอย่าว่าเป็นการขายของเลยนะครับคือความหมายก็อย่างนั้นแหละ นะฮะความหมายก็อย่างนั้นนะครับเนาะเพื่อนๆอย่าลำคาญนะครับคือคนมาแบ่งปันให้ความรู้ก็ต้องกินข้าวเนาะกินน้ำนะครับก็ต้องขายของด้วยนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนนะครับในหรือพี่ๆน้องท่านไหนเนาะช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยมันก็ยังรุนแรงอยู่นะเนาะยังรุนแรงอยู่นะครับก็ไปไหนมาไหนนะครับอย่าลืมพกเจลล้างมือพกสเปรย์ล้างมือไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับเนาะแล้วก็คนที่ติดตามทุกคนเลยนะครับก็คือเจลล้างมือของกิฟฟลีนนะครับชื่อว่ากิฟฟลีนไฮจีนิกเจลเนาะเป็นเจลล้างมือที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับมีแอลกอฮอล์ถึง 75%
เนาะแล้วก็มีความพิเศษจากเจลทั่วไปก็คือมันมีกลิ่นหอมนะครับของเนื้อเจลแล้วก็ยังถนอมมือด้วยนะเพราะมีส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์นะแล้วก็สามารถพกพาได้นะครับเนี่ยสังเกตดูนะฉีดมาเนี่ยเอาเราบีบเนื้อเจลมาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นฉุนของเนื้อเจลเลยเนาะก็ฝากไปสั่งซื้อได้ที่ร้านกิฟฟอลีนนะครับซึ่งผมฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วเนาะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับตอนนี้จะอยู่ใน Shopee และ Lazada นะครับเพื่อนๆใครที่ชื่นชอบแบบสเปรย์ก็มีนะครับเนาะเป็นสเปรย์ของกิฟฟอลีนเหมือนกันนะฮะอันนี้ราคา99บาทนะครับสั่งซื้อใน Lazada ส่งฟรีเหมือนกันเนาะส่งฟรีเหมือนกันนะสเปรย์เนี่ยจะมี3กลิ่นนะครับมีกลิ่นดอกไม้แบบสดชื่นนะแล้วก็กลิ่นน้ำหอมแบบรสพีชแล้วก็กลิ่นส้มนะครับเหมาะกับเด็กก็ฝากแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะถ้าใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ที่ผมฝากไว้ด้านล่างเนี่ยไปสั่งซื้อที่ร้านกิฟฟอลีนได้เมื่อวานจะเป็นเรื่องของฝั่งผู้ขายเนาะก็คือฝั่งเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้จะเป็นเรื่องของฝั่งผู้ซื้อบ้างนะครับเนาะฝั่งผู้ซื้อบ้างหลายคนสงสัยมากเลยเฮ้ยเขาเปลี่ยนระบบใหม่ไปแล้วเนี่ยแสดงว่าลูกค้าต้องมีเปลเนี่ยด้วยไหมคำตอบคือไม่ต้องมีก็ได้นะครับไม่ต้องมีก็ได้ตอนนี้เลยลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ปกตินะครับจะใช้ PayPal ก็ได้แล้วที่เพิ่มมาก็คือลูกค้าสามารถชำระเงินได้จากช่องทางอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Wallet Pay นะ e-wallet นะครับเนาะหรือลูกค้าจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมี PayPal ก็ได้เห็นไหมฮะนะครับทุกการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีสิ่งที่ดีขึ้นนะการที่เขาทำแบบนี้เขาเพิ่มโอกาสให้ลูกค้านะครับที่บางครั้งเขาอาจจะไม่สะดวกนะครับในเรื่องของการจ่ายเงินด้วย PayPal นะฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้ามีบัตรเครดิต1ใบอยากจะซื้อของใน eBay อยากจะจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตเลยอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้สามารถทำได้แล้วก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ลูกค้ามีช่องทางในการชำระเงินบน eBay เนี่ยในการซื้อสินค้ามากขึ้นปกติแล้วลูกค้านะครับหรือเราเป็นผู้ขายผู้ซื้อเนี่ยทางผู้ซื้อผู้ขายนะครับจะต้องมีเรื่องของ PayPal อันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยแล้วขอตอบคำถามไปในตัวเนาะถ้าใครยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วต่อไปมันจะขายดีไหมก็นี่ไงฮะเนาะเขาเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าละแสดงว่าโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้ามีมากขึ้นไหมครับมีเพิ่มขึ้นแน่นอนนี่คือเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นใหม่นะครับในระบบการชำระเงินแบบใหม่ของ eBay เพราะนั้นสำหรับลูกค้าเลยผมว่าไม่มีปัญหาเลยแล้วก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าเนี่ยได้มีการซื้อสินค้าได้มากขึ้นด้วยเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ทุกวันนี้ระบบออนไลน์มันปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าระบบออนไลน์เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในทุกนาทีทุกวินาทีของลูกค้าแล้วนะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าจะทั้งต่างประเทศหรือในเมืองไทยการทำออนไลน์หรือการค้าขายออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งการเรียนออนไลน์ตอนนี้นะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะได้รับความนิยมอย่างมากเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะถามว่า eBay มันจะไปต่อยังไงแล้วมันจะทำได้ไหมนะครับคือ eBay เป็นระบบออนไลน์เราจะสังเกตได้นะครับว่ามีแบรนด์สินค้าใหญ่ๆมากมายทุกวันนี้นะแบรนด์ใหญ่ๆเลยนะครับที่เขาเคยมองว่าการขายของแบบออนไลน์เป็นเพียงแค่ทางเลือกแบรนด์ใหญ่ๆนะครับยังลงมาขายในแพลตฟอร์มบิ๊กๆเหมือนกันเนาะวันนี้คุณเข้า Shopee คุณเข้า Lazada เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหทำไมมีแบรนด์ดังๆนะครับเนาะสินค้ายี่ห้อดังๆมาขายอยู่ใน Shopee และ Lazada เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเคยพูดไปว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนนะครับคนขายของต้องไปตรงนั้นเพราะนั้นวันนี้พฤติกรรมการซื้อของ
คนเขาเทใจมาที่ออนไลน์มากขึ้นเพราะนั้นคนที่เป็นคนค้าคนขายนะครับจะขายแต่ออฟไลน์รอลูกค้าไปเดินที่ห้างรอลูกค้าไปเดินที่ช็อปมันอาจจะไม่ทันแล้วนะครับในยุคสมัยนี้มันอาจจะไม่ทันแล้วเพราะนั้นมันต้องเอาสินค้านะครับส่งตรงไปที่จอมือถือในขณะที่เขากำลังกินข้าวในขณะที่เขากำลังนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงขณะที่เขากำลังเดินทางแล้วรถติดขณะที่เขาต้องการใช้สินค้านี้แบบเร่งด่วนนะแบบเร่งด่วนเนาะตอนนี้ทุกอย่างออนไลน์มันตอบโจทย์คนเกือบทุกวัยนะผมว่านะทุกวัยนะทุกวัยนะครับผมในร้านใน Lazada ใน Shopee ของผมเนี่ยยังมีเด็กประมาณสัก18 19เนี่ยมาซื้อของแต่ว่าให้รู้ว่าเนี่ยอายุคนประมาณเนี่ยเริ่มซื้อของออนไลน์แล้วไอ้ eBay มันคือออนไลน์แล้วเขาก็เป็นออนไลน์ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตมันมีแน่นอนเนาะมันมีแบบเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอ๊ะมันจะขายต่อได้ไหมนะครับมันจะไปต่อได้ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีคิดและมี mindset แบบนี้ยังไงมันก็ขายต่อได้ตอนนี้ผมพูดไปเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าก็แน่ละสิคุณอาจจะทำมานานละนะผมอาจจะทำมานานละถึงจะทำมานานนะครับมันต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาทำยังไงให้ขายได้เนาะทำยังไงให้ขายดีนะครับทำยังไงให้ไปเดินไปต่อได้ทุกอย่างไม่ว่าไม่ใช่ว่าทำแล้วทิ้งเลยนะฮะมันไม่ใช่ passive income แบบนั้นนะครับไม่ใช่ passive income แบบนั้นสำหรับการทำออนไลน์นะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับการทำธุรกิจมันไม่มีใครที่แบบว่าทำวันนี้แล้วคุณก็เป็นเสือนอนกินไปตลอดชีวิตมันอาจจะมีนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องทำธุรกิจแบบไหนนะครับถ้าใครมีความรู้ก็มาแชร์แบ่งปันกันได้เนาะขนาดเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าเราซื้อหุ้นเป็นเล่นหุ้นเป็นเนี่ยมันเป็นเหมือนเสือนอนกินเลยนะแต่ขอโทษนะครับเมื่อเช้านี้หุ้นตกไหมฮะติดลบอีกต่างหากนะครับเนี่ยมันคือการลงทุนนะคือการลงทุนนะครับเราจะต้องมาดูว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีสินค้าของเรามันไปถึงไหนแล้วคู่แข่งของเราเนี่ยเขามาสู้กับเราไหมเขาลงมาสู้กับเราเรามีความแตกต่างอะไรจากเขาบ้างนะครับนี่คือการแข่งขันของโลกของการทำธุรกิจไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์วันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราจะเดินต่อบน eBay เนี่ยเราต้องปรับตัวอย่างสูงแล้วก็ค่อนข้างมากวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูหน้า eBay แล้วลองทำ data mining ลองเสิร์ชหาสินค้าไทยผมบอกเลยว่าพ่อค้าเก่าๆหน้าเก่าๆเริ่มหายไปมีหน้าใหม่ๆเข้ามาแทนนะครับเอ้าทำไมหน้าเก่าๆหายไปนะครับก็บอกได้2เหตุผลนะเหตุผลแรกนะครับปรับตัวไม่ได้นะปรับตัวไม่ได้ปรับตัวหลายๆคนติดมากๆในเรื่องค่าขนส่งหลายๆคนหยุดทำเพราะค่าขนส่งนะหลายๆคนเนี่ยหยุดคิดไปต่อไม่ได้ติดตรงค่าขนส่งวันนี้อยากจะแบบทำคลิปที่แบบว่าตอบทุกคนเลยนะคือผมขายอยู่จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ขายขายอยู่ทุกวันคุณลองเลื่อนเพจผมดูนะผมขายได้ผมไปส่งของผมก็ถ่ายรูปลงว่าวันนี้ขายของได้มาส่งของที่ไปรษณีย์มาอะไรเนี่ยมันขายได้นะครับอ่ะแล้วทุกคนอยากรู้ไหมว่าทำไมผมยังขายได้อยู่เนาะทั้งที่หลายๆคนเนี่ยเขาไปหมดกันหมดแล้วเขาเลิกกันแล้วเขาบอกว่าโอ้ยค่าส่งแพงไม่ไหวไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนยังทำ eBay อยู่อย่าพึ่งท้อนะครับไปให้สุดฮะไปให้สุดทางนะครับไปให้สุดทางเนาะวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะบอกทุกคนว่าถ้าค่าส่งมันแพง
ต้องทำแบบไหนครับเราจะทำแบบไหนค่าส่งถึงจะไม่เป็นภาระเราจริงๆแล้วค่าส่งไม่ได้เป็นภาระเราเนี่ยเวลาเราขายของบนอีเบย์เนี่ยเราบวกค่าขนส่งเนี่ยให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะไม่ใช่ภาระเราแต่หลายคนจะติดมักจะติดว่าค่าส่งมันแพงเกินไปพี่ไม่ไหวนะพี่อยากไปทำอันนั้นละอยากทำอันนี้ละอยากจะไปตรงนั้นละก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าคุณศึกษาที่ใหม่แล้วว่าอะไรที่มันแบบมันดีสุดแล้วเนี่ยคุณคิดว่ามันเหมาะกับตัวคุณนี่ก็ทุกคนไปได้หมดเพราะตัวผมเองก็ไปทุกที่ฮะนะครับไปทุกที่เนาะขายทั้ง Shopee Lazada Facebook เนาะ Marketplace Amazon eBay งานมันถึงเยอะทุกวันฮะมันถึงไม่ค่อยได้มีเวลาตอบปัญหาให้ใครเนาะเนี่ยนะครับมันทำได้นะครับมันทำได้ให้คุณรู้จุดสำคัญของมันละกันนะครับวันนี้ผมจะบอกเลยว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอนะว่าจริงไหมที่ผมพูดว่า eBay เนี่ยนะครับเริ่มมีคนเก่าๆหายไปเนาะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างเป็นเรื่องจริงนะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมอะเราอาจจะเห็นร้านค้าคนไทยอะแบบร้านนี้มาอีกแล้วร้านนี้มาอีกแล้วเขาขายของได้อีกแล้วแต่ตอนนี้เขาเริ่มหายไปนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ขอเป็นที่อโปรแกรมหรือว่าเอาอันนั้นดีฮะอโปรแกรมก็ได้นะครับมองภาพเห็นชัดเลยนะโปรแกรมนี้ชื่อโปรแกรมเทอราพิกนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้ผลกว่าการทำในรูปแบบอื่นนะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยก็เราจ่ายเงินนะเขาก็เลยแบบหาสินค้ามาให้เราเนี่ยแบบตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าเรายอมจ่ายเงินนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาก็ต้องมอบสิ่งที่มันตรงเรามากที่สุดนะครับให้เราอยู่แล้วเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีใครใช้ของเขาก็ได้ถูกไหมในวันต่อไปเราก็อุ้ยหาโปรแกรมนี้แล้วไม่ได้ผลเราก็ไม่อยากใช้ละจะจ่ายตังค์ไปทำไมถูกไหมนะแต่ผมจะให้ดูนะครับว่าของไทยเนี่ยนะครับมันยังขายได้อยู่นะมันยังขายได้อยู่นะครับแต่จะให้ทุกคนสังเกตนะครับว่ารูปแบบการขายมันได้เปลี่ยนไปจริงๆมันได้เปลี่ยนไปจริงๆนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเห็นว่ามีคนเนี่ยมาประมูลสินค้าใน 0.99 แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้นะเราแทบไม่เห็นเลยมีก็มีน้อยมากครับเพราะเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงกับค่าขนส่งที่เท่าไหร่ฮะ200กว่าบาทขึ้นไปได้ถูกไหมนะครับอ้าวประมูล 0.99 ไปเนี่ยโอ้โหฟรีชิปปิ้งอีกนะครับประมูลจบที่สมมติว่าเต็มที่5เหรียญอ่ะ10เหรียญ นะครับสมมตินะเฮงสุดเลย10เหรียญสมมตินะครับที่ไม่ใช่สินค้าแบบว่าหายากจริงๆอ่ะนะ10เหรียญคุณก็ยังไม่คุ้มนะครับก็ยังไม่คุ้มนะโอเคมั้ยเพราะนั้นเนี่ยรูปแบบการขายเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเปลี่ยนการวางแบบประมูลเนี่ยน้อยมากเลยแทบไม่มีใครแบบมีแบบคนไทยเนี่ยจะประมูลน้อยมากและโดยเฉพาะ 0.99 คนที่มาประมูลก็บวกราคาค่าขนส่งเข้าไปเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเปลี่ยนมันเปลี่ยนเห็นได้ชัดคนมาขายแบบ buy it now มากขึ้นเนาะ buy it now ก็คือการขายเลยอ่ะ fix price นะครับขายเลยอ่ะมากขึ้นนะครับคนมาขาย buy it now มากขึ้นเราสังเกตได้เลยจากตรงเนี้ยปกติพาเครื่องแบบนี้ 0.99 นะครับนู่นนี่นั่นแต่ตรงนี้เห็นไหมราคาฟิกไพร์นะครับอันนี้ผมไม่ได้เลือกเลยนะว่าจะเป็นแบบออคชั่นหรือว่าแบบออคชั่นหรือแบบฟิกไพร์นะผมเซิร์ชแบบภาพรวมเลยนะครับแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าเขาอะวางขายแบบ buy it now หมดเลยนะ buy it now หมดเลยนะครับ
อันนี้อย่างแรกเลยที่เห็นชัดเจนว่าแบบประมูลเนี่ยมีคนไทยขายแบบประมูลน้อยลงนะครับน้อยลงเปลี่ยนรูปแบบการขายไปขายแบบฟิกไพมากขึ้นนะฟิกไพมากขึ้นนะครับเอาขายฟิกไพเนี่ยเขายังขายได้อยู่ไหมนะฮะให้คุณดูช่องบนก่อนนะครับผมชอบโปรแกรมนี้เพราะว่าเขาบอกละเอียดโดยดูได้ที่สายตาเลยนะครับไม่ต้องไปคลิกอีกหลายหน้านะไม่ต้องไปกดโซอะไรแบบนั้นนะครับเราดูหน้านี้หน้าเดียวจบว่าสินค้าตัวนี้ควรจะเอาไปขายไหมคุณดูนะครับราคาส่วนใหญ่ที่ลูกค้าซื้อนะฮะภาพรวมโดยประมาณอยู่ที่29เหรียญนะครับ29เหรียญ29เหรียญนะครับเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณสักประมาณสักพันหนึ่งอะนะหรือประมาณ900บาทประมาณนี้900บาทถึงพันนะฟันธงไม่ได้เพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันขึ้นลงๆเดี๋ยว29เดี๋ยว30เดี๋ยว29เดี๋ยว30อยู่อย่างเงี้ยนะตลอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ราคาโดยประมาณที่ลูกค้าซื้อก็คือ29เหรียญแสดงว่าเราจะเห็นได้ว่าสินค้าแบบ5เหรียญ10เหรียญไม่ค่อยมีถูกไหมฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่คุ้มไงไม่คุ้มกับค่าส่งไงเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาปรับราคาสูงขึ้นแต่ขายได้ไหมนะครับขายได้ไหมนะขายได้ไหมนะฮะสำหรับอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะขายอยู่ที่27เหรียญนะครับแล้วก็ขายtotal sale นะฮะ30วันที่ผ่านมาไป277เหรียญ นะครับ277เหรียญ นะ total sold อยู่ที่10เหรียญอยู่ที่10 sold 10ครั้งนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ขายเมื่อวันที่1นี่เองขายวันที่1นี่เองนะฮะเห็นไหมมันขายได้จะให้สังเกตดูว่าส่วนใหญ่เขาขายแบบ fixed price เพราะฉะนั้นต่อไปนี้รูปแบบการขายของเราเนี่ยถ้าเราจะตอบโจทย์ลูกค้าแล้วเราก็อยู่ได้นะครับเราก็ขายสินค้าที่มันเป็น buy it now หรือ fix price มากขึ้นนะครับเพราะอะไรนะครับอย่างหนึ่งที่มันตอบโจทย์ลูกค้าก็คือในช่วงที่โควิดมานะครับหรือก่อนหน้านั้นเพียงเล็กน้อยลูกค้านะครับหันมาซื้อสินค้าแบบ buy it now มากขึ้นเพราะอะไรนะครับบางสิ่งบางอย่างสินค้าเราต้องเข้าใจนะครับว่าในยุคที่โควิดมาเนี่ยพฤติกรรมการซื้อหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนมันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งอะไรที่เขาจำเป็นใช้ที่สุดที่จำเป็นต้องซื้อมากที่สุดณเวลานั้นเขาต้องหาสินค้าตัวนั้นแล้วก็เขาไม่มานั่งประมูลมันเสียเวลานะครับเขาอยากใช้ของแล้วนะเขาก็ซื้อในร้านค้าที่เป็น buy it now ประมาณนี้เลยนะอันนี้รูปแบบการขายนะมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวแล้วทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่เราไม่สามารถอยู่กับสิ่งเดิมๆเมื่อ2ปีที่แล้วได้เมื่อ1ปีที่แล้วได้สิ่งที่เราคิดกับปัจจุบันเราก็ต้องรู้ว่าณเวลานี้นะครับเขาลูกค้าบนอีเบย์เนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างเขาซื้อสินค้าแบบไหนเขาหาของกันแบบไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าสิ่งอื่นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนะครับบางคนสนใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นพี่จะทำvaluation ยังไงเสียเวลากับการทำ valuation เนี่ยไปเป็นอาทิตย์เลยแทนที่จะได้ขายสินค้าที่ลูกค้าต้องการก่อนนะฮะไปเสียเวลาการทำตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับถ้าคุณมีรายได้พอแล้วมีเงินเหลือประมาณว่าคุณมีเวลาว่างพอที่ต้องมานั่งทำตรงเนี้ยค่อยมาทำมันเป็นเรื่องหลังๆนะครับเอาเรื่องที่มันจำเป็นก่อนที่เราต้องมีรายได้ก่อนนะผมทำแบบนี้จริงๆนะครับอะไรที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้ผมรู้สึกเสียเวลาผมจะไม่ทำเลย
เหนื่อยนะครับเอาเวลาไปไปนั่งกินกาแฟดีกว่าไปอ่านหนังสือดีกว่าไปเพิ่มเติมสมองดีกว่านะครับเนี่ยหลังข้างหลังเนี่ยมีแต่หนังสือทั้งนั้นเลยเพื่อนๆ4ชั้นเนี่ยเต็มเลยนะเนาะนะครับมีหมดจีนก็อ่านซุนวูนะเนาะเจ้าสัวคิดยังไงทำไงเจ้าสัวถึงรวยได้นะครับอ่านทุกวันนะครับเอาเวลาไปทำที่มันทำให้เราพัฒนาตัวเองดีกว่านะครับแล้วก็เราจะได้เอาตรงนั้นน่ะมาปรับใช้ในการทำงานของเราเนาะพอวันนั้นวันนี้ผมขอบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อแล้วนะครับเราจะต้องมาเน้นใบหนาวมากขึ้นแล้วเราเน้นใบหนาวเนี่ยสินค้าแบบไหนล่ะที่ตอนนี้มันตอบโจทย์ลูกค้านะครับผมบอกได้เลยว่าสินค้าที่จำเป็นต้องกินต้องใช้นะต้องจำเป็นต้องกินต้องใช้นะครับเนาะหมวดสุขภาพหมวดความงามนะครับพวกนี้กำลังทำเงินเนาะกำลังทำเงินส่วนหมวดอื่นๆก็อาจจะทำเงินนะครับอย่างประเทศไทยเคยทำเงินบนอีเบย์เนี่ยเรื่องของเจวเวลรี่นะแต่ณตอนนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าด้วยนะว่าลูกค้ามีอารมณ์ซื้อเจวเวลรี่ไหมเนาะมันมีอารมณ์มาซื้อหินสีกับเราไหมสิ่งที่เราต้องนำเสนอให้ลูกค้าคืออะไรนะครับลูกค้าเราคือใครนะก่อนที่เราจะขายเราจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ก่อนว่าลูกค้าเราคือใครเราจะขายสินค้าตัวนี้ลูกค้าเราอยู่ตรงไหนเราต้องทำ data mining ยังไงทำยังไงนะครับทำให้สินค้าเราขายได้นั่นคือเรื่องสำคัญกว่าทุกสิ่งเลยนะครับคนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่คิดเรื่องพวกนี้ส่วนเรื่องรายละเอียดพนักงานเขาต้องทำงานยังไงเขาไม่คิดเขาจะโยนงานให้คนอื่นไปทำเหมือนผมนะครับเหมือนผมเนี่ยวันๆเนี่ยทำงานเยอะนะครับไม่มีเวลามาตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็ไม่ทำนะก็โยนงานให้กับคนอื่นที่เขารับทำไปแล้วคลิปไหนที่เราทำไลฟ์สดก็ไม่จำเป็นต้องให้เขาไปตัดต่อก็ได้นะเพราะเป็นการไลฟ์สดพูดสดๆแบบนี้ไม่จำเป็นก็เป็นการประหยัดเงินไปด้วยเห็นไหมฮะเราต้องรู้จักมองภาพให้ออกเนาะเรื่องของการทำงานของเราต่อมาผมจะให้ดูนะครับว่าสินค้าเราเนี่ยนะครับการขายสินค้าของเราถ้าวันนี้เรามองว่าค่าส่งแพงเกินไป200บาทเนี่ย e-package เนี่ยมันแพงเกินไปเนี่ยให้คุณขายสินค้าแบบเป็นเซตนะครับเป็นเซตมันเป็นเรื่องจริงนะที่เราทำเงินได้นะครับที่เราทำเงินได้สินค้าส่วนใหญ่ที่ขายได้นะครับเป็นเซตคำว่าไทยคำเดียวเนี่ยก็หากินได้ตลอดละแล้วกดเซิร์ชเลยนะครับกดเซิร์ชเลยนะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากนะครับคุณจะสังเกตได้ว่านะฮะถ้าคุณใช้ data mining อ่ะคุณแทบไม่เห็นคนไทยเลยฮะเมื่อกี้ผมเลือกไทยมานะนะครับผมเลือกไทยมาแทบไม่เห็นคนไทยเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แหละสิ่งที่ผมบอกว่าตอนนี้เหมือนกับพ่อค้าคนขายเก่าๆเนี่ยเริ่มหายไปนะครับเริ่มหายไปบางคนเห็นว่าผมพูดแบบนี้หลายๆคนอาจจะตกใจว่าเอ้ยขนาดเขายังเลิกขายเลยแล้วเราจะขายทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมองโลกในแง่บวกนะครับต้องมองโลกในแง่บวกผมเนี่ยมองโลกในแง่บวกเสมอดีเลยเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่เขาเลิกขายจะได้เป็นโอกาสของเรานะครับจากเคยที่อยู่หน้า5หน้า10วันนี้คนที่อยู่หน้าแรกๆเขาเลิกขายแล้วเรามีโอกาสได้โชว์หน้าแรกไหมโชว์ถึงคนเลิกขายแต่คนต้องการซื้อยังมีอยู่คนต้องการซื้อยังมีอยู่นะครับวันนี้เปลี่ยนความคิดใหม่นะเนาะผมอยากจะปรับ mindset ใหม่ทุกคนเลยอะคือมันไม่อยากเจอคำถามแบบว่าหูค่าส่งแพงมากเลยพี่ต้องทำยังไงโอเคนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาบางคนอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับหรือบางคนก็ขายเป็นอาชีพเสริมนานๆขายทีนะหรือบางทีก็แบบว่านานๆเข้ามาทีก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าคนที่เขาทำเป็นประจำเนี่ยบางทีเขาก็มองภาพออกเหมือนกันนะ
อ่ะเรามาดูนะครับเอาผมเข้าหมวดสุขภาพนะฮะหมวดสุขภาพนะไปที่โซเลยดีกว่าสังเกตดูนะครับว่าสินค้าไทยส่วนใหญ่นะฮะเขาขายเป็นอะไรครับเป็นเซตนะ6ขวดนะครับขายไป 3,000 มีค่าส่งอีก900บาทเขาไม่เห็นต้องแคร์อะไรเลยฮะนะครับถึงบวกค่าขนส่งไปอ่ะลูกค้าจ่ายได้อ่ะลูกค้าต้องการสินค้ายังไงเขาก็ยอมจ่ายนะครับอย่าไปคิดแทนลูกค้าว่าค่าส่งแพงลูกค้าไม่มีทางซื้อหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นเนาะเราต้องคิดว่าเราจะขายของให้คนมีตังค์เท่านั้นคนที่ซื้อของเราคือคนที่มีตังค์นะครับคนที่มีตังค์เท่านั้นถึงจะซื้อของเราได้แน่นอนถ้าเขาไม่มีตังค์ก็คงไม่ซื้อถูกไหมเนาะไม่ต้องชมผมทุกวันว่าโอ้โค้ดเก่งจังเลยนะครับเห็นขายได้ทุกวันเลยไม่ต้องชมนะครับเพราะว่าผมขายได้ด้วยความพยายามหรือการเรียนรู้ของผมอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นอาชีพผมวันไหนผมขายไม่ได้นั่นแหละนะครับผมต้องปรับตัวว่าทำไงให้มันขายได้วันไหนขายได้ก็ทำยังไงให้มันขายได้มากขึ้นนะครับสมองมันคิดอยู่แค่นี้เองหาเงินเพิ่มนะฮะมันคิดอยู่แค่นี้เนาะมันไม่มีเวลาไปคิดเรื่องแบบว่าโอ้โหค่าส่งแพงลูกค้าไม่ซื้อแน่เลยนู่นนี่นั่นไม่เอาคิดแบบนั้นได้ไม่นานสักพักนึงนะครับเดี๋ยวก็ไปนอนละพอมันหมดกำลังใจมันท้อแท้มันคิดแต่เรื่องลบๆมันแท้มันท้อนะมันท้อแท้นะมันขายได้นะจริงหรือเปล่าอ้าวมาจากประเทศไหนฮะเนี่ยก็ไทยแลนด์นะขายได้ล่าสุดเมื่อวันที่29นี่เองนะครับเพราะนั้นมันคือโอกาสของคุณนะฮะเนี่ยสินค้าไทยทั้งนั้นนะครับที่ขายได้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเซตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ขายของวันนี้ถ้าคุณขายเจลเนี่ยราคา3เหรียญค่าส่งนะครับอยู่ที่9เหรียญนะคุณคิดเหมือนลูกค้าไหมผมก็คิดเหมือนลูกค้านะครับอะไรของขาย3เหรียญแต่ค่าส่ง9เหรียญอยากซื้อไหมครับไม่มีทางค่าส่งมันแพงกว่าราคาสินค้าอ่ะใครจะอยากซื้อฮะถูกไหมอย่าว่าใน eBay เลยครับใน Kerry ใน Shopee เนี่ยผมจะซื้อของทีผมก็ยังเลือกร้านที่มันค่าส่งถูกๆเลยถูกไหมฮะอารมณ์เดียวกันนะครับแต่ถ้าเราขายเป็นเซตนั่นหมายความว่าคุณส่งครั้งเดียวคุณจ่ายค่าขนส่งเพียงครั้งเดียวประหยัดค่าขนส่งลงไหมฮะประหยัดลงนะครับประหยัดลงลูกค้าซื้อไหมซื้อครับเพราะอะไรฮะซื้อไปทำไมหลอดเดียวถ้าเราจัดเซตให้เขา6หลอด12หลอดคุณจะขายของได้ทุกวันนี้ผมขายยาสีฟันผมจัดเซตให้ลูกค้าเลยเนี่ยผมมัดรอเลยฮะมัดรอให้ลูกค้าเลยเพราะว่าผมขาย6 อันแบบนี้นะครับ6อันแบบนี้เนาะคือมัดรอเลยเตรียมแพ็คนะครับยาสีฟันจัดเซตให้ลูกค้าอย่าให้ลูกค้าซื้อยาสีฟันอย่างเดียวครับให้เขาซื้อแปรงด้วยมันเป็นของคู่กันเหมือนหญิงกับชายนะครับเหมือนหนุ่มกับสาวมันเป็นของคู่กันนะครับอย่าให้เขาซื้อแปรงอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเดินหาซื้อยาสีฟันด้วยมันเสียเวลาเขาคิดถึงลูกค้าแบบนี้คิดถึงว่าลูกค้าจะเสียเวลาที่ต้องไปเดินหาซื้อยาสีฟันอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เขามาซื้อยาสีฟันแล้วขายแปรงให้เขาด้วยเป็นเซตแบบนี้ครับจัดเซตให้ลูกค้าไปตอนนี้ขายได้นะครับยาสีฟันแปรงสีฟันอาหารเสริมฟ้าทลายโจรออกทุกวันเราต้องปรับตัวนะครับว่าณช่วงเวลานี้ลูกค้าจะซื้ออะไรเนาะเรา
เราจะไปขายของแบบที่เราเคยขายดีที่ลูกค้าณเวลานี้เขาไม่ต้องการแล้วอะคือชีวิตคนอะมันต้องการอะไรที่แบบว่าสถานการณ์แบบเนี้ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราต้องจำเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ด้วยเห็นไหมฮะมันขายได้เนาะวันนี้ปิดคำถามเลยนะครับก็คือค่าส่งแพงยังขายได้ไหมก็ให้ใช้วิธีการขายเป็นเซตแบบนี้เนาะเป็นเซตแบบนี้ตั้งราคานะครับอย่าขาดทุนเอาที่เราอยู่ได้รวมค่าขนส่งแล้วให้คุณอยู่ได้กำไรมากกำไรน้อยถ้าไม่ขาดทุนคุณอยู่ได้มันโอเคนะครับในณเวลานี้ผมไม่ได้บอกหรอกว่าคุณต้องเอากำไรสูงๆนะฮะแต่การทำการค้าหรือการทำธุรกิจหรือการทำการขายคุณต้องเข้าใจคนซื้อด้วยนะครับผมไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ไม่ได้จบการตลาดอะไรมานะครับแต่สิ่งพวกนี้เราเรียนรู้ได้นะครับเราเรียนรู้ได้นะจากอาชีพของเราที่เราทำทุกวันนี่แหละเนาะนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมยังอยู่ได้กับออนไลน์ทุกวันนี้เพราะเราไม่เคยหยุดคิดเราไม่เคยหยุดทำเราทำทุกวันวันนี้ถ้าเกิดว่า eBay เปลี่ยนแปลงระบบใหม่นะครับแล้วเราจะยังขายสินค้าต่อได้ไหมอยากจะบอกว่านะครับ eBay เขามีมาต้องตอนนี้20ปีแล้วนะครับเนาะแล้วก็วันที่ผมเริ่มต้นขาย eBay ผมก็สงสัยเหมือนทุกคนนั่นแหละครับเอ๊ะมันจะทำได้ไหมนะจะมีคนซื้อเหรอมันจะมีใครวะมาซื้อของเราเขาอยู่นู่นเลยนะอยู่อเมริกาเนี่ยเขาจะมาซื้อของไทยทำไมคิดทุกวันอะนะทำงานไปด้วยคิดไปด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชื่นชมตัวเองนะคือระหว่างคิดไปเนี่ยไม่ได้เลิกทำไงนะทำมันยังกระทั่งสงสัยแหละครับนะทำมันก็สงสัยมาตลอดอะนะทำมันกระทั่งสงสัยแหละนะสงสัยก็ทำแต่บางคนสงสัยแต่ไม่ทำก็มีแล้วก็สุดท้ายมาคิดเองว่ามันทำไม่ได้หรอกเนาะตราบใดที่ eBay ยังอยู่นะครับแล้วก็มีคนที่ขายของบน eBay ได้เนาะแล้วก็มีคนที่ประสบความสำเร็จหรือมีคนที่เขาทำอาหารกินบน eBay ได้แสดงว่าเราต้องทำได้นะครับคิดง่ายๆแค่นี้จบไม่ต้องมีอะไรเยอะเนาะถ้าคุณจบเรื่องพวกนี้ได้สมองของคุณจะว่างพอไปคิดหาวิธีการขายของเนาะเรียนรู้จากไหนผมบอกเสมอว่าคนที่ตอบคุณได้มากที่สุดคือใครครับลูกค้ากับคู่แข่งคุณนะฮะขนาดระดับเจ้าสัวรวยระดับประเทศนะครับหรือรวยระดับโลกเขายังบอกพูดเหมือนผมเลยจริงๆแล้วผมมาพูดเหมือนเขาเพราะผมอ่านหนังสือเขานะฮะคนที่จะตอบคุณได้นะครับว่าธุรกิจคุณจะไปต่อหรือคุณจะร่ำรวยหรือว่าคุณจะประสบความสำเร็จมีแค่2คนเท่านั้นก็คือลูกค้ากับคู่แข่งคุณนะฮะลูกค้าจะเป็นคนบอกว่าสินค้าของคุณคู่ควรกับเขาไหมเขาควรซื้อสินค้าคุณไหมส่วนคู่แข่งคุณนะครับเขาก็จะต้องทำไงกับคุณครับตัดราคามั้ง นะเพราะฉะนั้นศึกษาคู่แข่งให้ดีแล้วก็ศึกษาลูกค้าให้ดีเนาะทำไมทุกวันนี้ผมขายของบน Lazada ทำไมผมต้องโทรไปหาลูกค้าด้วยเพราะผมคิดว่าการโทรไปหาลูกค้าคือการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับนอกจากการพิมพ์มันเป็นปัญหาโลกแตกของคนขายของเลยไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยทุกคนก็จะมีข้อสงสัยมีคำถามแบบนี้กลับมาเสมอสำหรับตัวผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าผมไม่เคยผ่านผมเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วเนาะเคยคิดแบบนี้มาเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามุ่งมั่นแล้วก็เรียนรู้กับมันหาวิธีทางแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้เราเก่งขึ้นมันมีแค่นั้นเองนะครับก็เหมือนที่ผมบอกผมไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ไม่ได้จบการตลาดไม่ได้จบอะไรที่เกี่ยวกับการค้าขายเลยเพียงแต่ว่าในช่วงชีวิตหนึ่งนะครับชีวิตเรามีปัญหาเราอยากมองหาโอกาสใหม่ๆ
นะครับเราอยากหาอะไรใหม่ๆที่มาเสริมมาเติมชีวิตเราตอนนั้นทำอีเบย์เริ่มต้นเนี่ยคิดแค่เพียงว่าจะมาเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นนะครับคิดแค่เพียงว่าทำไงให้มันมีรายได้เพิ่มเข้ามาเพราะตอนนั้นทางบ้านทางรถเนี่ยผ่อนหมดเลยราชาเงินผ่อนเนาะหักนู่นหักนี่แล้วเหลือเงินกินไม่กี่บาทเนี่ยมันก็คนเราอ่ะมันก็ต้องหาทางที่ต้องไปต่อถูกไหมฮะเนาะสุดท้ายเนี่ยมันก็ถ้าเรามุ่งมั่นพอเราเรียนรู้กับมันพออยู่กับมันมากพอนะครับทุกสรรพสิ่งเลยมันจะตอบแทนเรานะครับทำบุญชาตินี้ได้ชาตินี้ครับไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเนาะทำสวยก็ได้ชาตินี้เหมือนกันนะครับไปที่ไหนก็ได้เนาะที่เขาสถานเสริมความงาม เกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเนาะพูดให้มันตลกเฉยๆนะก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายของเรานะครับอย่าเอาปัญหามาเป็นทางตันให้เรานะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนเลิกคิดว่าค่าขนส่งมันแพงลูกค้าเขาคงไม่ซื้อหรอกนะที่ผมพูดอย่างนี้มันมีคนถามมาเยอะจริงๆนะครับคนติดเรื่องนี้จริงๆผมถึงเอามาพูดเอามาทำเป็นไลฟ์สดให้นะว่ามีสินค้าจีนเรียนแบบไงนะครับเนาะถ้าพี่อ้อยยังฟังอยู่ก็จะตอบให้ตรงนี้เลยนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะอันนี้ผมอาจจะพูดตรงไปหน่อยนะนะครับไม่เกี่ยวกันเลยครับลูกค้าฝรั่งอยากได้ของจีนนะครับเขาจะไม่มาเลือกโลเคชันไทยเด็ดขาดนะเขาจะไม่มาเลือกโลเคชันไทยเด็ดขาดเขาจะไปเลือกของจีนนะครับต่อให้จีนทำเรียนแบบเราแค่ไหนเขาก็ไม่เลือกนะครับคุณรู้ไหมว่าสินค้าไทยมันมีซิกเนเจอร์นะครับพูดแบบนี้ไม่ผิดครับคุณรู้ไหมว่าอาหารอะไรที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกฮะแกงมัสมั่นไทยทำไมมีฝรั่งนะครับมาหาซื้อเครื่องแกงมัสมั่นไทยแล้วขายโดยคนไทยเท่านั้นเพราะเขาอยากได้ซื้อของจากอะไรครับจากคนไทยที่เป็นคนไทยแท้ๆถ้าคิดว่าจีนเขาเรียนแบบเราแล้วเราจะขายไม่ได้ก็มีทางเดียวนะครับก็ไปหาสินค้าตัวอื่นมาขายที่จีนไม่เรียนแบบแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าสินค้าทุกอย่างจีนทำได้หมดนะผมถึงไม่คิดนะครับถึงไม่คิดถึงตรงนั้นเขาอยากทำก็ทำไปนะครับนะเขาอยากเรียนแบบก็เรียนแบบไปไม่เห็นเป็นไรเลยฮะเนาะส่วนตัวผมก็ขายของจีนนะใน Lazada ใน Shopee อ่ะแต่ทำไมยังขายได้เนาะมันมีวิธีทางมันมีทางออกนะครับมีทางออกไปเสมอทำไมผมถึงมานั่งทำไลฟ์สดทุกวันนี้ไลฟ์สดในขายของใน Shopee ไลฟ์สดใน Lazada เพราะเราต้องการความแตกต่างไงนะฮะต้องการความแตกต่างจากคู่แข่งไงฮะเราถึงอยู่ได้ถึงขายได้ถูกไหมครับอย่าเอาสินค้าไปวัดกันเพราะถ้าเกิดคุณเอาสินค้าไปวัดกันสินค้าไทยสินค้าจีนสิ่งที่มันตามมาคือคุณไม่ได้ทำนะครับแค่นั้นเองเนาะอันนี้อาจจะพูดตรงนะครับถ้าไม่ถูกใจยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะผมไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเดินทางแบบหลงทางนะในไหนสอนแล้วก็สอนแบบตรงๆไปเลยนะฮะอ่ะขอคำถามต่อไปนะครับยาสีฟันแปรงสีฟันเป็นเซตหรืออาหารเสริมฟ้าทะลายโจรก็เป็นเซตได้นะครับเป็นเซตได้นะอาหารเสริมคุณขายเป็นเซตก็ได้งานประจำดีแต่ไม่มีเวลาค่ะก็อาจจะหมายถึงว่าคืองานประจำดีแต่ไม่มีเวลาคืองานประจำเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเนาะทุกคนผมก็ไม่ได้แนะนำให้ใครลาออกจากงานประจำนะเพียงแต่ว่าการทำบีเบมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากขนาดนั้นคุณใช้เวลาหลังจากเลิกงานเนี่ยวันละชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับมาทำเนี่ยผมว่ามันทำได้นะครับเพราะว่ามันก็มีบางคนที่เขาก็ไม่ได้ออกจากงานประจำนะบางคนก็ตำแหน่งสูงนะครับแต่เขาก็ขายของใน eBay ใน Lazada ใน Shopee เนี่ยเป็นอาชีพเสริมมันก็ทำได้มันอยู่ที่เราอะครับจัดการเวลาไม่อยากบอกว่าใช้คำว่าจัดการเวลานะครับ
ยากจะบอกว่าขอโทษนะเราอยากจะบอกว่าเรามีวินัยมากแค่ไหนแค่นั้นเองครับเนาะเพราะคนที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดถึงเวลานะเพราะเขารู้ว่าทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับเขาให้ความสำคัญกับวินัยตัวเขานะเราจะเห็นว่าบางคนที่ประสบความสำเร็จมีชีตงานมีตารางงานว่าบ่ายนี้เช้านี้เวลานี้ไปไหนบ้างเลิกงานไปไหนออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วมาทำอะไรต่อเนี่ยเนาะสำหรับผมนะครับตื่นเช้ามาผมตื่นเช้านะเพราะว่าผมใส่บาตรนะครับเช้าเลย6โมงเช้าใส่บาตรนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทำทุกอย่างนะก็จะนั่งสมาธิก่อนเพราะการฝึกสมาธิคือการมันทำให้ทั้งวันของเราอะนะครับมันมีสมาธิมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเรียนลอกเรียนแบบเนาะแต่ถ้าทุกคนทำได้ถ้าทุกคนทำอย่างต่อเนื่องมันดีมากๆเลยทุกคนเนาะหลังจากนั้นผมก็จะกินกาแฟอาบน้ำหยิบหนังสือมาอ่านครับอ่านไม่ต้องเยอะครับวันละ15นาทีนะวันละ15นาทีพอ10พอถึง15นาทีปั๊บวางก็มานั่งดูออเดอร์มานั่งดูคำถามตอบคำถามใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงเพราะบางทีโทรคุยลูกค้าด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการแพ็คสินค้าโดยการปริ้นออเดอร์มาทีเดียวเลยแล้วสินค้าเนี่ยถ้าวันผมว่างนะครับยังไงผมขายเป็นเซตอยู่แล้วถ้าผมว่างนะครับผมก็จะห่อบับเบิ้ลรอเลยนะครับเนี่ยห่อบับเบิ้ลรอเลยนะฮะเวลาที่ออเดอร์มาบางทีเราก็พร้อมส่งนะครับทุกอย่าง11โมงผมก็จะเริ่มไปที่ไปรษณีย์ไปเคอรี่ไปแฟตนะครับ3ที่นี้ใช้เวลานะครับเกือบ3ชั่วโมงแล้วเพราะว่าไปรษณีย์ก็ไม่ได้อยู่ใกล้เคอรี่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้แฟตนะครับโอ้ทำไมต้องใช้ทั้ง3ที่บางวัน eBay เราใช้ไปรษณีย์นะส่วนเคอรี่ใช้กับ Lazada นะครับส่วน Shopee ผมใช้แฟตอย่างเงี้ยมันต้องไปทั้ง3ที่แบบเนี้ยนะครับกลับมาตอนบ่ายก็จะมาเรื่องของการทำคอนเทนต์นะครับเนาะทำคลิปถ้ามีคลิปที่ต้องตัดต่อตอนนี้คลิปเต็มเลยยังไม่ได้ตัดต่อเต็มเลยนะว่าจะทำเองนะครับว่าจะไม่จ้างเขาละเต็มเลยนะครับก็ค่อยทยอยเอาไปแล้วก็นะครับก็ทำแบบนี้เลยก็มาดูร้านค้าของเราเนาะว่าเราต้องลงสินค้าอะไรเพิ่มบ้างไหมนะครับหรือเราต้องทำอะไรเพิ่มตกแต่งหน้าร้านเพิ่มไหมนะครับก็เป็นอย่างนี้ทุกวันผมจะมีเวลางานของผมนะครับเป็นแบบนี้เลยเนาะมันเป็นเรื่องจริงนะทุกคนเนี่ยผมทำเป็นเล่มเลยนะว่าวันหนึ่งทำอะไรบ้างนะครับไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีวินัยนะฮะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับทุก6โมงเย็นผมจะออกไปวิ่งนะครับให้เวลากับตัวเอง1ชั่วโมงในการออกกำลังกายนะเนี่ยออกกำลังกายเสร็จวันนี้เตรียมโปรโมทเตรียมคอนเทนต์ทำไลฟ์สดเรียบร้อยนะครับถึงเวลาก็ไลฟ์สดเลยยังไม่ได้อาบน้ำนะครับเนี่ยยังชุดออกกำลังกายอยู่เลยเพราะถ้าอาบน้ำเนี่ยตาเริ่มปิดนะครับอยากนอนละ อยากนอนละนี่คือเพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาผมให้ความสำคัญกับวินัยตัวเองมากกว่าว่าเราเนี่ยจัดการตัวเองได้มากขนาดไหนวันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นความรู้แล้วก็เป็นการตอบคำถามที่หลายคนน่าจะคาใจนะครับนะว่าเอ๊ะค่าส่งก็แพงเราต้องขายยังไงต้องไปยังไงต่อนะครับวันนี้ให้คำตอบแล้วนะครับส่วนวันต่อไปถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะก็พยายามมาติดตามแล้วก็มาเรียนรู้ที่เพจผมมากๆนะครับเนาะคืออยากช่วยทุกคนนะครับให้มันทำ eBay ได้เนาะให้มันทำ eBay ได้นะครับอยากช่วยทุกคนจริงๆแล้วก็เราก็มีความสุขกับการได้
พูดคุยกับทุกคนแล้วก็มีอยากจะช่วยทุกคนนะครับเนาะผมเชื่อว่าหลายคนยังทำอยู่นะคนไม่ทำแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่ทำอยู่ก็ถ้าคิดว่าเรามันยังเป็นอาชีพเราอยู่เราก็ต้องเดินต่อไปเนาะนะครับมันมีอยู่แค่นี้เองนะชีวิตการทำงานสำหรับผมเองเนี่ยเป็นเจ้านายตัวเองผมก็ต้องจัดการตัวเองให้ดีมากที่สุดเพราะไม่มีใครสั่งนะนอกจากตัวเองกับสั่งตัวเองทำงานนะแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเป็นนะครับอยู่ทุกวันนี้เนาะตอบคำถามนะลูกค้าจะซื้อยังไงนะครับก็ต่อไปนี้ eBay เปลี่ยนระบบใหม่แล้วนะครับก็ลูกค้ามีช่องทางการซื้อของได้มากขึ้นนะครับค่าส่งแพงเราต้องปรับตัวยังไงเนาะขายของเป็นเซตนะครับคือคำตอบนะตอนนี้เลยนะแล้วก็พยายามเน้นขายเป็น buy it now นะครับประมูลอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะครับอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้เนาะจากสถิติการซื้อการขายเนี่ยเมื่อกี้ผมทำให้ดูละว่าลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อแบบ buy it now นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยสามารถถามมาที่เพจนี้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันความรู้แชร์ออกไปนะครับเนาะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะตกงานอยู่นะครับหรืออยากจะมีอาชีพเสริมเขาอาจจะเห็นประโยชน์หรือเห็นความสำคัญตรงนี้ก็ได้ถ้าเขาไปทำเขาประสบความสำเร็จเราก็มีส่วนช่วยให้เขาประสบความสำเร็จช่วยให้เขามีชีวิตดีขึ้นเนาะผมก็หวังว่านะครับการแบ่งปันนะครับการให้ความรู้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเนาะที่ผมสามารถให้ทุกคนได้เนาะจากสิ่งที่ผมมีสิ่งที่ผมเป็นแค่นั้นเองนะฮะถึงแม้ว่าจะได้คอมเมนต์ลบๆมาบ้างนะครับเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่มี2ด้านนะครับด้านดีและด้านไม่ดีเนาะพยายามมองในด้านดีของเขาเข้าไว้ชีวิตเราจะได้มีความสุขนะครับอย่าไปมองด้านลบถ้าลบเราก็จะลบกับเขานะฮะแค่นั้นเองสำหรับค่ำคืนนี้ต้องไปแล้วนะครับเนาะขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะใครที่พร้อมฉีดวัคซีนก็ไปฉีดนะครับเราจะได้กลับมาเดินมาเจอกันได้เหมือนเดิมเนาะผมก็เตรียมตัวรอฉีดวัคซีนอยู่นะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามชมไลฟ์สดเนาะทั้งใน Facebook ใน YouTube วันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดที่ TikTok นะครับแค่2ช่องทางก็คือทาง Facebook และ YouTube นะครับใครติดตามผมช่องทางไหนก็สามารถรับชมได้ทั้ง2ช่องทางแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้หลับฝันดีนะครับขอบคุณทุกท่านเลยสวัสดีนะครับ